โอเคกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube นะฮะตอนนี้เราอยู่กันใน YouTube นะฮะใน Channel ของผมเอง Nagi Gamer นะครับโอเควันนี้เรามาเนื่องในโอกาสที่Channel ของผมนะครับก็ได้มีผู้ติดตามรับข้อมูล Subscriber นะครับ600ซับสไครบ์นะฮะอื้อหือ600ซับกันแล้วนะฮะโอเควันนี้เราจะมาทำเป็นคลิปฉลอง600ซับสไครบ์นะครับอ่ะก็วันนี้เราจะมาเล่าถึงประวัติความเป็นมาเป็นตำละเอียดของ Darky Gamer Channel นะครับโอเคเป็นตำละเอียดตำนานนะครับโอเค Channel นี้นะฮะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเล่ากันตั้งแต่ที่ผมรู้จักเกม Minecraft กันเลยดีกว่านะครับเริ่มแรกเลยนะครับผมเองก็เป็นคนที่ชอบเล่นเกมนะฮะเป็นคนที่ชอบเล่นเกมมาก่อนนะครับก็พอมาเดือนเมษายนของเดือนเมษายนนะครับของปีนี้นะฮะปี2014เนี่ยนะครับผมก็ได้รู้จักกับเกมที่มีชื่อว่า Minecraft Pocket Editionนะครับโอเคก็มีเพื่อนแนะนำมานะฮะสำหรับเกม Minecraft Pocket Edition นะครับมีเพื่อนแนะนำว่าเฮ้ยเกมนี้นายไปเล่นดิมันสนุกดีนะเฮ้ยมันสนุกอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับผมก็ได้ลองไปหาโหลดมาเล่นดูนะฮะพอเล่นแล้วผมก็เลยรู้สึกเลยว่าเกมนี้มันเล่นไม่เป็นครับ ผมเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นจริงๆฮะเกม Minecraft มันเป็นเกมที่เกมอะไรมันมีแต่สี่เหลี่ยมมีแต่บล็อกมีแต่กราฟิกแม่งก็ไม่สมจริงเลยนะฮะผมก็แบบมันเล่นยังไงเล่นไม่เป็นจริงๆฮะก็เริ่มแรกก็นะก็เลยลองเอามือไปทุบดินมันดรอปเป็นดินเราได้ดินมาฮะก็ลองเอามือไปทุบไม้อ้าวได้ไม้มาฮะพอได้ทุบไม้แล้วก็ลองเอามือไปทุบหินทำไมหินมันแตกช้าจังเลยวะทำไมไม้มันแตกมันแป๊บเดียวก็แตกทำไมหินมันแตกช้าจังเลยวะก็เลยเอามือทุบ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 ตั้งนานนะฮะพอหินแตกเท่านั้นแหละโอ้ไม่ได้อะไรคือไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับ Minecraft นะฮะเป็นเพียงแค่ก็คือรู้จักแค่ว่ามันคือเกม Minecraft มันคือเราต้องทำอะไรต้องอยู่ยังไงต้องสร้างบ้านยังไงเราต้องมีอะไรต้องทำเราเล่นไปทำไมอันนี้คือไม่รู้ฮะไม่รู้จักเล่นไม่เป็นฮะอย่างที่บอกนะฮะแล้วก็เนื่องจากความที่เล่นไม่เป็นไงก็ข้องใจทำไมมันสนุกตรงไหนมันแค่เล่นกูยังเล่นไม่เป็นมันสนุกตรงไหนเกมอื่นๆแค่เดาๆไปก็เล่นเป็นแต่เกมนี้แม่งเล่นไม่เป็นนะฮะก็เลยได้ไปลองไปหาดูคลิปนะครับก็ได้ไปดูคลิปของน้องเนสนะครับถุยไม่ใช่ไปดูคลิปของพี่เต๋าจ๊กก้อยฮิปนะฮะ โอเคก็ได้ไปดูคลิปของพี่จ๊กเกอร์ฮิปเกมเมอร์นะครับก็ได้ไปดูพี่เขาเล่น Minecraft Hardcore นะฮะก็เลยได้ตัดสรู้ว่าเล่นเกมไหมครับมันต้องตัดไม้มันต้องครับแพงไม้มาทำโต๊ะครับต้องเอามาทำสติ๊กต้องเอาไม้มาทำปิกแอคแล้วก็ปิกแอคไปขุดหินแล้วเอาหินมาทำเป็นปิกแอคหินแล้วก็ไปขุดเหมืองแล้วก็ขุดเพชรขุดทองขุดเหล็กขุดแร่ต่างๆแล้วก็มาสร้างบ้านแล้วก็ทำฟาร์มแล้วก็เลี้ยงสัตว์โอ้โหเกม Minecraft มันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอคือผมไม่รู้เลยไงคือไม่รู้อะไรเลยไงนะฮะแล้วก็ได้เกิดความรู้สึกว่าสนุกจริงๆว่ะมันก็สนุกว่ะแล้วก็เลยเอาไปลองทำตามไงแล้วก็ไปลองทำตามก็ได้ไปเล่น Minecraft แบบสนุกมากๆครับ Minecraft ในตอนนั้นคือแบบจากคนที่แม่งไม่รู้อะไรจากคนโง่ๆพอได้รู้เท่านั้นแหละสนุกครับสนุกมากๆครับผมเล่น Minecraft แบบ
2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงอะนะฮะแบบเครื่องร้อนกันเลยอะนะฮะคือแบบติดมากๆเกมนี้นะฮะก็อย่างที่บอกไปครับตอนแรกก็เล่นไม่เป็นไปมาติดนะฮะโอเคก็หลังจากนั้นนะครับก็ได้เริ่มดูคลิปแคสเกมทาง YouTube ไม่ว่าจะเป็นพี่เต๋าจุกฮิปก็ยังดูนะครับแล้วก็จะมีพี่พี่เบนเฟอร์โอ้ยนี่ครับทำให้เหมือนพี่เขาหน่อยนะครับพี่เบนเฟอร์นะครับที่ผมได้ดูแล้วก็ชอบเนี่ยฮะแล้วก็มีพี่แท็กเกิลไมน์ครับพี่แท็กเกิล1826เนี่ยฮะก็ดูพี่เขาเล่นไมน์ครับเซอร์ไววัลนะครับอ่ะแล้วก็ชอบครับก็ชอบแล้วก็จะมีพี่ทูฟาเตอร์พี่ฮาร์ดล็อกพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์พี่นู่นพี่นี่นะครับก็มีหลายๆคนที่ผมติดตามนะครับพี่ออยล์โรเบเกอร์พี่คิวเอ็กครอสแคทเกมมิ่งเนี่ยก็มีหลายๆคนที่ผมติดตามแล้วก็ได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการทำคลิปแคทเกมจนมาถึงทุกวันนี้นะครับก็เลยได้เริ่มทำได้เริ่มอยากทำเริ่มอยากทำกันก่อนนะครับก็เลยเริ่มอยากทำแต่ว่าคือเราก็ไม่มีคอมเหมือนกับคนที่เขาทำคลิปลง YouTube นะฮะก็เลยไปลองศึกษานะครับว่าเราสามารถทำคลิปทางโทรศัพท์ได้หรือเปล่านะฮะก็ได้ไปดูหาดูใน YouTube ว่า Minecraft PE มันสามารถทำเป็นคลิปมันสามารถถ่ายคลิปในโทรศัพท์ได้หรือเปล่านะครับคนแรกที่ผมดูเลยก็คือคุณซีลอสเกมเมอร์นะฮะคุณซีลอสเกมเมอร์นะครับก็ได้ไปดูนะครับว่าเฮ้ยในโทรศัพท์มันก็ทำได้เหมือนกันนี่หว่านะครับจากนั้นก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำคลิปในโทรศัพท์นะครับเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องโปรแกรมหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับวิธีการทำคลิปในโทรศัพท์นะฮะก็ได้ไปศึกษาข้อมูลแล้วก็เอามาทำลองทำนะฮะจากนั้นก็ได้เริ่มฝึกถ่ายฝึกภาคฝึกภาคคลิปฝึกอะไรต่างๆนะครับก็ไปมาก็เริ่มถ่ายคลิปเป็นของตัวเองนะครับจากนั้นผมก็เริ่มตั้ง Channel Darky Gamer นะครับก็ได้เริ่มตั้ง Channel ขึ้นมาแล้วก็อัพคลิปลงไปนี่ฮะจากนั้นนะครับผมก็ได้เอาลิงก์ Channel เนี้ยไปให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนคนนึงที่เพื่อนคนนี้มันเป็นคนที่แนะนำให้ผมมาแคสเกมนั่นแหละเป็นคนที่แนะนำแนะนำเกม Minecraft ให้ผมนั่นแหละนะครับเป็นคนที่แนะนำเกม Minecraft ให้ผมรู้จักแล้วก็แนะนำให้ผมแคสเกมด้วยแหละนะครับผมก็เอาลิงก์ไปให้มันแล้วก็ให้มันไปซับแรกให้ผมนะฮะให้มันเป็นแบบเป็นเหมือนขวัญกำลังใจเป็นกำลังใจในการทำว่าแบบไปซับให้กูหน่อยเป็นกำลังใจให้กูทำคลิปอะไรเงี้ยนะครับก็ได้ไปให้เพื่อนไปให้เพื่อนแล้วก็ให้แฟนซับก็เลยได้มา2ซับสไครต์นะครับก็เริ่มต้นจาก2ซับสไครต์นั่นแหละฮะก็ได้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับก็จากนั้นเป็นต้นมาครับเริ่มจาก2ซับสไครต์ก็ได้เอาคลิปไปแชร์ตามกลุ่มตามเพจอะไรต่างๆนะครับอย่างเช่นกลุ่ม Minecraft Pocket เอ้ย Minecraft PE Thailand อะไรเงี้ยก็ได้เอาคลิปไปแชร์ลงตรงนั้นแล้วก็มีคนมาดูมีคนมาซับมีคนมาไลค์มีคนมาชอบมีคนมาติดตามนะครับก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนทุกวันนี้จนถึงตอนนี้ก็มี602 Subscribe กันแล้วนี่ครับก็นั่นแหละครับก็คือเป็นตำละเอียดของDarky Gamer เป็นความเป็นมาของ Darky Gamer นะฮะก็มีเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับตำนานของ Darky Gamer กี่นาทีแล้วเนี่ยโห9นาทีแล้วนะฮะก็พูดไป9นาทีแล้วโอเคนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ให้การติดตามกันมานะครับตั้งแต่เริ่มทำจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ซับเก่าหรือซับใหม่หรือคนที่เพิ่งมาดูหรือคนที่ดูมาตั้งแต่เริ่มนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆคนมาณที่นี้นะฮะก็จะทำคลิปดีๆมาให้ได้ชมกันเรื่อยๆนะครับถามว่าทำแล้วผมได้อะไรไหมก็ไม่ได้ฮะก็ยังไม่ได้มีผู้สนับสนุนยังไม่ได้มีผู้สนับสนุนนะฮะก็ทำไปเพื่อความสนุกของผมเองนะครับจะได้แบบไม่มีเวลา
จะได้เป็นคนที่ไม่มีเวลาว่างนะฮะว่างเมื่อไหร่ก็มาแคสเกมนะครับก็ถือเป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งนะครับนะฮะยังไม่ได้ทำเป็นงานหลักนะเพราะยังไม่มีผู้สนับสนุนนะฮะก็จะมีผู้สนับสนุนก็คือทุกคนนะครับก็คือมาเป็นยอดวิวยอดไลค์นะครับก็คือเป็นความสุขของผมเองนั่นแหละนะครับได้เห็นยอดวิวแล้วก็ได้มีคนมาดูผมนะฮะก็มาร่วมสนุกไปด้วยกันได้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความสนุกไปด้วยกันนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับตำนานดากี้เกมเมอร์นะฮะก็หวังว่าจะได้มาทำคลิปแบบนี้อีกในอนาคตแบบครบล้านซับสไครต์อะไรเงี้ยนะฮะครบล้านซับสไครต์แล้วก็มาทำคลิปอะไรเงี้ยนะครับก็จะทำชาแนลนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่ทำแหละนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีแฟนเพจด้วยนะฮะก็อย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยนะครับแฟนเพจ Darky Minecraft นะฮะก็จะเป็นแฟนเพจที่อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับการลงคลิปของ Channel ผมนะฮะแล้วก็ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับ Minecraft PE นะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะโอเคแล้วไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าเราจะมาฉลองกันกี่ซับอาจจะเป็นล้านซับหรือ10ล้านซับนะครับเรามาดูกันอีกทีนึงเอาให้มันถึง1,000ซับเถอะนะฮะโอเคไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ